สวัสดีครับพี่น้องพบกันเช่นเคยกับผมในช่องชีวิตงานสายลูกทุ่งครับวันนี้พามาหากินของสูงครับพี่น้องนี่อุปกรณ์ปล่อยไข่หมดแดงครับพอดีแฟนนั่นแหละตากล้องแหละเขาหิวก็เลยว่าจะมาซอยให้เขากับเกิดมากับเคยซอยยังทีน้องพี่น้องเคยไปแต่กับพ่อกับแม่นะครั้งนี้จะลองซอยด้วยตัวเองครับผมครับเป็นครั้งแรกเลยกันเอามาดูกันครับว่าจะได้พอแกงไหมพอดีมีผักหวานครับพี่น้องอยากหาหมดแดงจักถ้วยนึงไปแกงผักหวานครับผมเลยจะมีไข่ไหมลูกพี่น้องเลยไม่มีก็เอาตัวไปแล้วทำไงหึอุ้ยมีไข่มีไข่หรืออะไรขาวเขาขาวหลวงออกมาอยู่โอ้โหเอาแล้วเอาตัวไปนะโอ้เยอะอยู่เหมือนกันเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมามันดูมันดูมันดูเอาดูนี่ดูไก่มีไหมมีไหมเฮ้ยมีแต่เม็ดขาวๆจังอะไรเนี่ยไม่ใช่ไข่แต่เขาเรียกว่าอะไรมันเนี่ยเฮ้ยมีแม่ปิ้งเฉยเอาเคาะดิทำงานงานเข้าแล้วทีนี้ทำไงอ่ะไม่รู้รู้ไหมเคียอยู่เดี๋ยวมาหา6ตัวแม่ปิ้งจะมีแต่ไข่อะไรเค้าเรียกกันไหนไข่ฝอยอ่ะไม่มีไข่เปียงเลยเอาไม่เป็นไรโอ๊ยโอ๊ยเอาแต่กล้องโดนละเอาหาต่อหาต่อเอ๊ะพอได้เก่งอยู่ดิเอาหารังอื่นกันครับผมแถวนี้มดละพี่น้องมีอยู่รังเดียวไปหาบอลหนึ่งครับผมไปต่อโอ้ครับพี่น้องต้นนี้มีแต่รังใหญ่ครับผมจัดการไปแล้วรังนึงแต่รังน้อยๆครับนี่มาเจอรังใหญ่มาตามมาจอดมากใหญ่กว่าถังผมอีกอ่ะเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะโหจอดเนี่ยหลังนี้1 2โอ้ยถังน้อยพุ่นโอ้ยโอ้ยใคร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 กระดิ่งเป้าๆเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เรากระเด็นเกี่ยวเก่าลุดบอกลุยนบอกเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้ลิบิเห็นป่ะนี่เนี่ยมาดูใกล้ๆนี่สุดยอดเลยนี่ฟังนี่สุดยอดเลยนะไข่แม่ปิ้งเต็มเลยดิแม่ปิ้งไหมตื้อลังเดี๋ยวพ่อกินเลยลังนี่ลังเดี๋ยวพ่อกินเลยสุดยอดลังใหญ่มากโอ้ยลังเดี๋ยวพ่อกินเนี่ยนี่พี่น้องดูไม่เป่งเอาอีกเด้อเอาอีกเอาอีกนี่ลังสุดยอดเมื่อกี้ฝอยถึงมือดูลังหนึ่งสูงใหญ่ใหญ่แต่สูงต้องปีนต้นฝอยแล้วพี่น้องปีนต้นฝอยแล้วแบบนี้เดี๋ยวจัดการลังนี่ก่อนแม่มันออกมาตั้งนี้สุดยอดมากเลยทีไรจะถังหน่อยโหดไปนิดโอ้ยยังไงมันอยู่ขอบก็กระเด็นออกไม่ตรงกระถังต่างหลายเว้ยโอ้ยแค่นี้ก่อนครับพี่น้องผมเห็นรังใหญ่อยู่นู่นเห็นมั้ยตรงนี้ก็แต่มันไม่ถึงครับผมจะลงทุนปีนต้นวาเลยเห็นบ่ฮะเดี๋ยวผม
เดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมจะลงทุนปีนต้นหว่าเลยปีนพยุงงามนี่ครับเนี่ยเนาะเอาละเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมได้มันแล้วมีปิ้งสัญญาเป็นมีปิ้งโฟกัสบ่ครับโฟกัสต่อเด้ไล่อยู่โอ้ยตากล้องเราโดนเล่นงานแล้วนายอยู่เดี๋ยวขอดูผลงานล่าสุดนี่พี่น้องโอ้ทั้งแม่เป้งทั้งแม่แล้วก็ไข่ครับผมไข่หน่อยแต่ไข่ใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นแม่เป้งก็แม่เป้งอ่อนอุ้ยเกือบเขาเกือบเขาหมอพี่น้องมีอีกลังนึงมีใหญ่กว่าทุกลังที่ผ่านมาครับนี่เห็นไหมครับถึงไม่น้อยโอ้ที่ประถึงไม่นี่โอ้ประถึงแฮงตายแหละไงโอ้ถึงแต่ถึงไม่ค่อยดีเอาเลยเด้อว่าไงเนาะหาลิกมาลองวะมันใหญ่ไหมเอาเนาะมดแดงโอ้ยต้องเข้ามาในกล้องด้วยอันนี้เป็นใหม่ลงไหลโอ้ยอดทนเอาอยากกินนี่นะอุ้ยหลายเกินคาดอ่ะหนึ่งก็จะไม่มีเม็ดหมดแดงจับแม่เป้งมาเลยจับแม่เป้งมาใส่ด้วยนะที่มันเนี่ยอยู่นอนนี่เอาไปได้หมดซะเหมือนร่างใหญ่ไหมพอแล้วเนาะพอกินป่ะพอแล้วนะพี่น้องเอาละพี่น้องนี่ก็ผลงานเรากับผมอู้นี่หลายด้วยพี่น้องหลายเติบอยู่หลายคักหลายเงี้ยนี่แหละโอ้นี่ใบใหม่ได้จักหน่อยอยู่ดอกแปดดูมีแต่ไม่เปี้ยงครับไม่ค่อยได้ใครแล้วครับผมไปเดินออกอุ้ยพอแล้วพี่น้องวัจิกับแล้วครับผมครับพี่น้องกับวัจิกับแล้วครับผมพอกินแล้วมีเนาะก็ได้มากเกินคาดกับผมครับครับพี่น้องก็มาถึงขั้นตอนการแยกแม่หมดแดงออกแล้วก็แยกแม่เป้งออกครับผมแม่ยายจะเป็นผู้จัดการครับขั้นตอนนี้นั่นแหละครับวิธีเอาแม่หมดแดงออกมาครับผมเรียกอะไรแยกแม่หมดแดงเดี๋ยวแม่หมดแดงมันจะเกาะกระผาเนาะนี่ครับก็ค่อยๆได้ไม้นี่นะครับผมแม่เปียงกับแม่หมดแดงครับอันนี้ครับพี่น้องก็กำลังเอาใบไม้ออกครับผมก็แฟนผมเขาจะกินเมียงครับผมครับก็เดี๋ยวแยกแม่หมดแดงออกมาทำเมียงครับผมเมียงหมดแดงนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็จะเอาไปแกงกับผักหวานครับบางส่วนก็ไปทำเมียงครับผมเดี๋ยวแม่เป้งมันเนี่ยไปแกงกับผักหวานครับผมส่วนแม่มันก็เอาไปทำเมียงครับ
แล้วครับก็จะทำยังไงไปเรื่อยๆครับผมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงเนาะครับพี่น้องผมก็จะไปช่วยเลือกแม่เปียงออกมาครับผมนี่ครับขัดเอาแต่แม่เปียงนะครับแม่เปียงเป็นยังไงพี่น้องแม่เปียงเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูครับผมเผื่อพี่น้องบางท่านไม่รู้จักเนาะนี่ครับตัวแบบนี้แหละครับผมแม่เปียงครับผมก็คือแม่นางพญาเขาที่จะเตรียมออกไปเป็นแม่นางพญานั่นแหละครับผมตัวอ่อนนางพญาบางกันเถอะเนาะโอเคครับแม่เปียงหมดแดงครับผมก็ผมจะคัดเลือกอันนี้ไว้ครับผมเอามาแกงกับผักหวานครับพี่น้องก็จนค่ำเลยครับผมก็ยังไม่เสร็จเลยนี่ก็แยกออกมาได้สักน้อยแล้วล่ะครับนี่ก็ว่าจะไปทำกินก่อนพี่น้องอยู่เขาล่ะส่วนนี้ก็ที่ยังไม่ได้แยกครับผมยังเหลืออีกตั้งหลายครับอยู่ในโมนี่อันนี้ก็จีใส่ถุงใส่ตู้เย็นเอาไว้เหลือวันหลังครับไว้ทำกินวันหลังนี่ครับผมที่จะทำเมี่ยงทำแกงผักหวานกันวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปทำกับเขาครับผมผมแจ้งผิดครับพี่น้องกลายเป็นว่าในโมนี่จีทำเมี่ยงครับผมในชามนั้นว่าจีไว้ทำเมนูอื่นครับอาจจะแกงกับผักหวานนะครับซึ่งพรุ่งนี้ถึงจะทำครับนั่นแต่นี่กำลังต้มครับพี่น้องต้มทำเมียงครับนี่ครับพี่น้องก็จะต้มจนเดือดแล้วครับผมแต่ไม่เดือดมากแล้วครับเดือดแค่แบบปุ้ย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 โอเคพอความเปรี้ยวมันออกครับเราก็จะลิ้นน้ำทิ้งเนาะโอเคครับต้มสักพักครับผมครับระวังรอต้มให้เดือดก็ซอยตะไคร้ไว้รอครับพี่น้องนี่ที่ทำเมียงแดงครับผมครับก็ต้องมีตะไคร้นี่แหละครับผมกับหัวหอมเนาะเป็นส่วนประกอบสำคัญครับผมแล้วครับเครื่องเทศของเราก็เสร็จแล้วครับผมมีแค่3อย่างนี่แหละครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสครับก็เสร็จเนาะโอเคครับเดี๋ยวติดตามดูต่อไปครับก็ชิมดูครับว่ามันหายเปรี้ยวหรือยังเรียกว่าลดเปรี้ยวลงหรือยังดีกว่าไอ้ที่หายนี่คงไม่หายหรอกเนาะเห็นเปรี้ยวหน่อยๆหน่อยครับผมก็จะเพิ่มหอมสักหน่อยครับเอาล่ะพี่น้องก็ยายบอกว่ามันโอเคแล้วครับผมหายเปรี้ยวขั้นละคราวนี้ก็ยกลงครับไปกรองก็ยังหลายเลยพี่น้องเอ้ยก็จะไม่ทำหมดหรอกครับผมก็จะทำแค่ส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็แยกไปใส่ตู้เย็นไว้ครับผมครับไว้ทำกินวันหลังครับผมวันนี้ก็ทำแค่นิดเดียวครับนี่ทำแค่พอเท่าที่มีเครื่องนี่นะครับผมครับเอาล่ะพี่น้องมาถึงขั้นตอนการปรุงครับแสงก็จะสลัวสลัวนิดนึงนะครับไฟบ้านผมไม่ค่อยสว่างครับวันนี้ว่าจะทำแค่นี้ว่าเราพี่น้องส่วนที่เหลือนี่ก็จะใส่ตู้เย็นเอาไว้ทำกินวันหลังครับนี่อีกหลายเลยครับผมนี่นี่ทำแค่นี้พี่น้องวันนี้นั่นก็ผงนัวครับผมผงชูรสผงชูรสนิดนึงครับผมเลือกตามใจชอบแล้วครับผมนั่นก็น้ำตาลครับก็ตามใจชอบคือกันครับผมนี่สองช้อนเนาะแล้วก็น้ำปลาครับผมทีนี้ก็ตามใจชอบแล้วก็ชิมดูเอาครับผมปรุงรสตามใจชอบครับก็เสร็จทันทีพี่น้องก็เดี๋ยวมาชิมกันครับผมครับพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเมี่ยงบดแดงของเราครับนี่หน้าตาน่ากินไหมนะครับพี่น้องนี่กับผมโอ้สุดยอดครับเอาละครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นขั้นตอนครับผมนี่กินข้าวกันครับผมนี่กับข้าวของเราวันนี้ครับหลายอย่างเลยครับผมหนึ่งในนั้นก็มีของทีเด็ดครับผมเมี่ยงหมดแดงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับผมแล้วขอตัวกินข้าวกาแฟกับแม่ยายก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม